การเซย่าตัวโชว์ของเรานะก็ได้มีโอกาสรับใช้คุณต้นนะคะซึ่งคุณต้นก็ได้ใช้ Fiesta รุ่น Limited Edition คันนี้นะคะไม่ทราบว่าน้องคนนี้เนี่ยน้องคันนี้ไม่ใช่คนนี้เลยน้องคันนี้เนี่ยเขามีชื่อไหมคะคุณต้นก็ตอนนี้ยังไม่ได้ตั้งเลยค่ะเดี๋ยวจะตั้งให้เขาอยู่เหมือนกันครับผมแล้วก็อยากจะถามคุณต้นว่าคุณต้นใช้รถ Ford Fiesta รุ่นนี้นะคะมีปัญหาอะไรไหมมีอะไรจุกจิกกวนใจหรือเปล่าเราจะได้แบบว่าบอกเพื่อนๆด้วยว่าอะไรเพื่อนๆเขาจะได้บอกว่าเป็นวิทยาทานในความรู้อะไรพวกนี้ค่ะก็ตั้งแต่ใช้มาก็ค่อนข้างถูกใจนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ประหยัดน้ำมันมากเท่าที่คิดไว้นะครับแล้วก็เรื่องของการเวลาขับเนี่ยเรื่องของการเชนเกียร์แต่ทีมันก็ยังไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่แต่โดยรวมก็โอเคชอบชอบเรื่องนี้นะคะชอบจนต้องมาเพิ่มฟังก์ชันให้มันสวยงามขึ้นเช่นมาทำไฟที่ร้านเซย่าใช่ไหมคะแน่นอนร้านเซย่าบ้างคะก็เบื้องต้นนะคะก็คือจะติดเดวิลไอนะครับเป็นสีฟ้าแล้วก็ติดวงแหวนตัวหนึ่งด้านนี้ก็ดูแล้วจะมีวงแหวน2ตัวนะครับแล้วก็จะมีติดเดย์ไลท์เนี่ยครับเป็นขอบก็คือตอนที่สตาร์ทรถนี่ก็คือติดเลยใช่ไหมคะแล้วมันหลวมด้วยไหมคะหลวมด้วยครับผมหลวมรวมถึงติดเดย์ไลท์ข้างล่างด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งภาพโดยรวมแล้วนะคะท่านผู้ชมก็สมูทแล้วก็เหมาะสมกับบุคลิกแล้วก็ลักษณะของคุณต้นเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะอย่างตัวเดวิลข้างในนะคะคุณต้นก็เลือกใช้เดวิลสีฟ้าแต่ว่าต้นแบบกับสีข้างนอกนะครับใช่ถูกต้องอันนี้ก็เป็นไอเดียอย่างนึงนะคะเราอันนี้ก็เพิ่งรู้นะว่าทำไมคุณต้นเลือกสีฟ้านะคะก็คือมันจะได้ใช่ก็คือจะเป็นคุมโทนเดียวกันกับตัวนี้ส่วนตัวนี้เนี่ยก็จะมีพิเศษตรงที่ว่าเวลาที่เราเปิดไฟเลี้ยวมันก็จะกระพริบด้วยใช่ไหมคะรวมทั้งไฟขอทางด้วยเนาะค่ะโดยรวมแล้วคุณต้นคิดว่าผลงานที่ออกมารวมทั้งบริการของเราคุณต้นคิดว่าผ่านมาตรฐานคุณต้นไหมคะอันนี้แน่นอนนะผ่านแน่นอนชอบแล้วก็ชอบมากๆใครเห็นก็ต้องชอบนะครับก็คือพอเปิดไฟปุ๊บนี่โอ้โหข้างๆนี่ต้องบอกว่าตาลุกวาวด้วยความอิจฉาน่าจะประมาณนั้นเลยครับพอใจในผลงานนะคะมากครับให้คะแนนร้านเราเท่าไหร่ดีคะ 100% เลยครับผมขอบคุณมากค่ะคุณต้นค่ะสวัสดีค่ะแล้วเดี๋ยวหวังว่าเราจะได้มีโอกาสรับใช้แล้วก็ให้บริการคุณต้นอีกในสาขาใหม่ซึ่งอยู่บางบอน5ค่ะท่านผู้ชมเร็วๆนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ